ี่น้องเราจะมีการได้มาดูพระเจ้าในการในเช้าวันนี้นะครับในพระธรรมกาลาเทียบทที่1นะครับข้อที่17ถึง24ผมเคยหนุนใจพี่น้องไปแล้วว่าพี่น้องถ้าอยากเข้าใจเวลาเราฟังพระเจ้าพี่น้องต้องไปอ่านพระคัมภีร์เล่มนี้นะครับในพระธรรมกาลาเทียซึ่งผมจะมีการได้เทศนาอธิบายข้อต่อข้อนะครับแล้วก็ดึงหลักการจากพระเจ้าเพื่อที่จะเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราพี่น้องไม่ต้องเชื่อฟังผมทั้งหมดนะแต่พี่น้องเอาไปตรวจสอบกับพระเจ้าว่าสิ่งที่พูดสิ่งที่แบ่งปันเนี่ยมันตรงกันกับพระเจ้าไหมพี่น้องเอาตรงที่มันตรงกับพระเจ้าแต่โดยทั่วไปแล้วผมเชื่อว่าการแบ่งปันนะครับผมจะแบ่งปันสิ่งที่มาจากพระเจ้าเรียบง่ายเข้าใจนำไปใช้ได้นะครับแล้วก็เป็นจริงนะครับดังนั้นจริงอยากให้พี่น้องถ้าพี่น้องบางท่านที่ยังไม่ได้ไปอ่านกาลาเทียซึ่งเป็นจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลนะครับขอเชิญชวนพี่น้องไปอ่านพระธรรมเล่มนี้นะครับแล้วพี่น้องจะเข้าใจในสิ่งที่เราฟังพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับเอเมนไหมครับเราจะดูพระธรรมกาลาเทียบทที่1ข้อที่17ถึง24ด้วยกันและเราจะลุกขึ้นยืนให้เกียรติกับพระคัมภีร์เจ้านะครับเราจะอ่านพระคัมภีร์เจ้าด้วยกันและข้าพเจ้าก็ไม่ได้ขึ้นไปยังเยรูซาเล็มเพื่อพบกับผู้ที่เป็นอัครทูตก่อนข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าได้ออกไปยังประเทศอาระเบียทันทีแล้วก็กลับมายังกรุงดามัสกัสอีก3ปีต่อมาข้าพเจ้าขึ้นไปหาเคฟาที่กรุงเยรูซาเล็มและพักอยู่กับท่าน15วันแต่ว่าข้าพเจ้าไม่ได้พบกับอัครทูตคนอื่นเลยนอกจากยาโคบน้องขององค์พระผู้เป็นเจ้าเรื่องที่ข้าพเจ้าเขียนมาถึงท่านนี้พระเจ้าทรงเป็นพยานได้ว่าข้าพเจ้าไม่ผู้สาเลยข้อ21ครับและครับข้อ21ครับข้อ21หลังจากนั้นข้าพเจ้าก็เข้าไปในเขตแดนซีเรียและซิลิเซียข้าพเจ้าไม่ได้พบกับคริสตจักรทั้งหลายในแคว้นยูเดียเลยเขาเพียงแต่ได้ยินว่าผู้ที่แต่ก่อนเคยข่มขิงเราบัดนี้ได้ประกาศความเชื่อซึ่งเขาได้เคยพยายามทำลายพวกเขาได้สรรเสริญพระเจ้าก็เพราะข้าพเจ้าเป็นเหตุให้เราร่วมใจกันอธิษฐานพระเจ้าพระบิดาลูกของพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ได้ประทานโอกาสที่ยอดเยี่ยมแบบนี้คือการที่ลูกทั้งหลายได้มีกันได้เข้ามานมัสการพระเจ้าและยกย่องพระองค์ไม่ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนยากลำบากแต่พระเจ้ายังเปิดโอกาสให้เราเองกันได้เข้ามาที่จะสามัคคีทำร่วมกันขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับความรักอย่างยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระองค์เจ้าขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับไฟธรรมของพระเจ้าที่เป็นหนังสือที่มีพลังหนังสือที่มีชีวิตหนังสือที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนพระองค์เจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ได้พูดกับลูกในจิตใจของเราทั้งหลายพระองค์เจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงนำผู้ทรงสถิตอยู่กับลูกทั้งหลายขอพระองค์ได้ทรงโปรดอวยพรให้ลูกของพระองค์ทุกคนมีกำลังและก็มีสติปัญญามีความเข้าใจที่มาจากพระองค์ในฐานมอบเวลาไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอเชิญพี่น้องนั่งครับพี่น้องที่รักผมเคยย้ำเสมอว่าก่อความคิดหรือ mindset หรือมุมมองเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยเราจะเป็นอย่างไรนะครับขึ้นอยู่กับการที่เราถูกเลี้ยงดูแล้วก็หนังสือที่เราอ่านอาจารย์ที่สอนเราแล้วก็สิ่งที่เรา
ดุมันจะเป็นตัวตนของเราเป็นทัศนคติเป็นกรอบความคิดของเราฉะนั้นถ้าเราเองนั้นครบหรือว่าคบกับเพื่อนของเราหรือคบกับใครเราค่อนข้างจะเป็นคนลักษณะนั้นหนังสือที่เราอ่านก็จะบ่งบอกว่าเราจะมีความคิดอย่างไรครอบครัวของเราเป็นอย่างไรก็จะส่งผลในการตัดสินใจและกับความคิดของเรามากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นสิ่งที่เราเองจะเป็นขึ้นมาอยู่กับองค์ประกอบเหล่านี้ทั้งสิ้นเลยถ้าเราเองเข้าใจแบบนี้เราจึงควรจะมีโอกาสได้ใช้ชีวิตของเราคือเราไปแก้อดีตไม่ได้เราไปเปลี่ยนอดีตไม่ได้เราไม่สามารถจะย้อนเวลากลับไปเราไม่สามารถจะขึ้นทำแมชชีนแล้วก็บอกว่าอันนั้นกลับไปยุคนั้นอันนั้นมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นนิยามแต่ความเป็นจริงก็คือเราไม่สามารถจะย้อนกลับไปแก้ไขในอดีตได้แต่เราสามารถที่จะให้อนาคตของเราเป็นอย่างที่เราต้องการโดยการวางสิ่งที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องในวันนี้และไม่มีอะไรจะถูกต้องและอะไรเป็นความจริงมากไปกว่าพระวจนะของพระเจ้าความคิดของมนุษย์เป็นเรื่องที่ดีและอาจจะเป็นตัวตนของเราวันนี้แต่ถ้าเราต้องการอยากจะเป็นตัวตนที่ใหม่และอย่างที่พระเจ้าต้องการเราต้องดูจากความคิดของพระเจ้าและความคิดของพระเจ้าก็คือจากพระธรรมของพระเจ้านั่นเองและถ้าว่าเราเองยอมรับความคิดของพระเจ้ายอมจำนนและก็นำความคิดของพระเจ้ามาเป็นมุมมองของเราเราจะกลายเป็นคนที่เต็มไปด้วยสติปัญญาเพราะพระธรรมของพระเจ้านั้นเต็มไปด้วยความคิดของพระเจ้าและเต็มไปด้วยสติปัญญาในพระธรรมตอนนี้นั้นพูดถึงชีวิตของผู้รับใช้พระเจ้าท่านหนึ่งก็คืออาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลนั้นเป็นผู้ที่มีบทบาทแล้วก็มีอิทธิพลในการก่อตั้งคริสตจักรและพระเจ้าก็โดนใจอาจารย์เปาโลนั้นเขียนจดหมายฝากน่าจะประมาณ13ฉบับพระธรรมกาลาเทียก็เป็นหนึ่งในจำนวน13ฉบับนั้นโดยการที่ได้รับการดลใจจากพระเจ้าแล้วก็เขียนพระธรรมเล่มนี้ขึ้นมาเขียนในปีประมาณค.ศ.54นะครับในการเดินทางพันธกิจครั้งที่2เขียนโดยจุดประสงค์ก็คือเพื่อที่จะแก้ไขความเข้าใจให้พี่น้องที่กาลาเทียนั้นเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพระเยซูคริสต์มาแทนที่ธรรมบัญญัติและการดำเนินชีวิตคริสเตียนต้องดำเนินชีวิตโดยเสรีภาพในพระวิญญาณไม่ได้ไปอยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติอีกแล้วไม่ได้อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของศาสนาอีกแล้วแต่ดำเนินชีวิตโดยการทรงนำในพระวิญญาณที่พระวิญญาณของพระเจ้าได้นำชีวิตของผู้นำและทีนี้การดำเนินชีวิตในฝ่ายวิญญาณคืออะไรเราต้องพูดภาษาแปลกๆตลอดเวลาไหมเราต้องถือพระคัมภีร์ไปตลอดชีวิตที่ไปไหนก็ต้องพระคัมภีร์นี่คือการดำเนินชีวิตในฝ่ายวิญญาณต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่การดำเนินชีวิตในฝ่ายวิญญาณก็คือการที่เราเองนั้นยอมรับพระเจ้าของพระเจ้าและนำพระเจ้ามาใช้ในการดำเนินชีวิตแล้วเราก็เป็นคนที่ติดตามการทรงนำของพระเจ้าเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่อยู่ในจิตญาณของเราพูดกับเราตอบสนองตามนั้นเราก็จะเห็นการเคลื่อนไหวในชีวิตของเราที่เราเองก็เคลื่อนไปในการทรงนำของพระเจ้าและในแผนการของพระเจ้าพี่น้องสิ่งที่อยากจะพูดคือเรามีหนึ่งชีวิตและในหนึ่งชีวิตนี้มีความจำกัดเรามีเวลาที่จำกัดเรามีกำลังที่จำกัด
เรามีสมองที่จำกัดเรามีหลายสิ่งที่จำกัดเราไม่สามารถที่จะทะลุทะลวงความจำกัดนี้ไปได้วันหนึ่งเราเองก็ต้องจากโลกนี้และมุมมองของเราส่วนใหญ่ในขณะนี้ยิ่งเราเห็นคนเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิดมากขึ้นเรื่อยๆเราอาจจะมักคิดหรือมองเพียงแค่ว่าสิ่งที่จากไปคนจากไปเนี่ยเป็นความสูญเสียซึ่งในส่วนเป็นจริงแต่ถ้าเราคิดใครออกไปเราจะรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วชีวิตของมนุษย์ไม่ได้จบอยู่ที่ในโลกนี้แต่แท้ที่จริงแล้วชีวิตของมนุษย์ยังมีหลังความตายยาวไกลมากเลยหลายคนอาจจะร้องห่มร้องไห้เพราะว่าญาติของเราสูญเสียไปเพราะว่าอุบัติเหตุเพราะว่าสถานการณ์โควิดหรืออะไรก็แล้วแต่เราอาจจะสูญเสียซึ่งเป็นความเสียใจเป็นความที่เราเป็นมนุษย์เข้าใจได้แต่สิ่งที่เราเองจะต้องรู้ว่าแล้วเมื่อเขาจากโลกนี้ไปแล้วเขาไปที่ไหนเขาไปที่ไหนถ้าคนเชื่อพระเจ้าเราเองสบายใจเขาไปรอเราอยู่ที่ในอาณาจักรของพระเจ้าแต่ถ้าเกิดว่าคนนั้นไม่รู้จักพระเจ้าเขาก็อยู่ที่ที่หนึ่งที่เป็นที่ที่เต็มไปด้วยความทุกข์นี่แหละอันนี้เราไม่ได้ตัดสินเลยแต่พระเจ้าของพระเจ้าบอกไว้อย่างชัดเจนว่าพระเจ้าให้โอกาสทำไมพระเจ้าถึงยังไม่เสด็จมาเพราะพระเจ้าจะให้โอกาสคนที่ยังไม่กลับใจเนี่ยกลับมาหาพระเจ้ามากที่สุดหลายครั้งเรายังอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมพระเจ้าไม่กลับมาสักทีพระเจ้าทำไมพระองค์บอกว่าพระองค์จะมาเราทำไมยังไม่เห็นมาสักทีเลยพระองค์ยังอดทนและรอคอยเพื่อที่จะมีโอกาสได้ให้คนเหล่านั้นมาหาพระองค์และเราเป็นกระบอกเสียงของพระเจ้าและอาจารย์เปาโลก็เป็นกระบอกเสียงหนึ่งของพระเจ้าได้เช่นเดียวกันพี่น้องวันนี้สิ่งที่อยากจะแบ่งปันในหัวข้อก็คือข่าวประเสริฐเปลี่ยนชีวิตและที่แท้จริงก็คือพระคุณเปลี่ยนชีวิตข่าวประเสริฐนั้นทำให้อาจารย์เปาโลนั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตอาจารย์เปาโลนั้นเป็นคนหนึ่งที่แต่ก่อนนั้นอยู่ในเรียกว่าคณะฟาริสีถ้าเราอ่านในพจนานุกรมเราจะรู้ว่าอาจารย์เปาโลนั้นเป็นคนยิวครอบครัวเป็นฟาริสีหลังจากนั้นเติบโตขึ้นมาได้เรียนกับอาจารย์กามาลิเอลซึ่งเรียนในธรรมญาติและในกฎเกณฑ์ของฟาริสีและเป็นคนที่กระตือรือร้นเป็นคนที่ก้าวหน้ากว่ารุ่นเดียวกันเป็นคนที่เอาจริงเอาจังถ้าเราดูในพระธรรมกิจการบทที่9ข้อที่1ข้อที่2ถ้าพบแล้วเราจะอ่านด้วยกันนะครับ1 2 3ฝ่ายซาโลยังขู่คำรามกล่าวว่าจะฆ่าสิทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเสียจึงไปหามหาปุโรหิตประจำการขอหนังสือไปยังธรรมศาลาในเมืองดามัสกัสเพื่อว่าถ้าพบผู้ใดถือทางนั้นไม่ว่าชายหรือหญิงจะได้จับมัดพาไปยังกรุงเยรูซาเล็มโอเคข้อนี้ก่อนโซโลน่าจะกลับใจเมื่อประมาณปีค.ศ.32ขณะที่สเตเฟนเองที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าเองประกาศเรื่องราวพระเจ้าแล้วก็งานของพระเจ้ากำลังขยายไปพระโอษฐ์ซาโลตอนนั้นที่จะเป็นคนที่หัวก้าวหน้ากำลังโอ้โหเอาจริงเอาจังในคณะฟาริสีเขาเองมีแนวความคิดหรือกรอบความคิดที่ถูกสอนมาโดยธรรมญาติและฟาริสีเองว่าคนที่ถูกแขวนบนต้นไม้นั้นก็คือคนที่ถูกเช่งสาปจากพระเจ้านี่คือธรรมบัญญัติบอกพระเจ้าเลยว่าคนที่ถูกแช่งสาปนั่นคือคนที่ถูกแผลไปบนต้นไม้ก็คือส่วนใหญ่เป็นมหาโจรทั้งนั้นแหละฉะนั้นเมื่อซาโลเองซึ่งมองเห็นพระเยซูเขาได้ยินเรื่องราวพระเยซูแน่นอนเขาเคร่งครัดในกฎเกณฑ์ของยิวและธรรมบัญญัติเขารู้ว่าพระเยซูถูกแช่งสาปที่บนต้นไม้แน่ๆทำให้เขาคิดว่า
สเตเฟนและอัครสาวกของพระเยซูในสมัยนั้นเนี่ยทำไมยังจะไปเชื่อพระเยซูทำไมยังจะไปประกาศเรื่องราวพระเยซูพระเยซูเป็นคนบาปพระเยซูเป็นคนที่ถูกเท่งสาบบนต้นไม้ขอเริ่มข้อที่หนึ่งในกิจกรรมที่9ซาโลเริ่มปฏิบัติการเลยเป็นคนหัวก้าวหน้าใช่ไหมซาโลขู่คำรามขู่อย่างเดียวไม่พอเลยพี่น้องไปขอหนังสือจากมหาปุโรหิตประจำการในสมัยนั้นขอหนังสือมาเพื่ออะไรมาเพื่อจะไปจับกลุ่มคริสเตียนต่างๆที่เมืองดามัสกัสและหลังจากได้หนังสือมาดีใจเลยนะครับรีบขึ้นม้าไปแล้วก็เดินทางไปเมืองดามัสกัสขึ้นที่อะไรครับไปจับคริสเตียนไปจับไม่ว่าชายหรือหญิงเจอคนไหนที่ถือในทางนี้คือทางพระเยซูจับมาแล้วก็ส่งตัวไปที่กรุงเยรูซาเล็มแล้วก็มัดและขังไว้ผมเนี่ยคุณซาโลเอาจริงเอาจังมากพระซาโลคิดว่าเรื่องพระเยซูนั้นก็คือเป็นเรื่องที่เขาเองนั้นคิดว่าคนเหล่านี้นะเชื่อในสิ่งที่มันนอกศาสนายิวซาโลก็เลยจัดการอย่างเอาจริงเอาจังนะครับพอข้อที่สองเนี่ยเนาะดูข้อที่สองต่อไปขอหนังสือไปยังธรรมศาลาในเมืองดามัสกัสดามัสกัสเป็นเมืองโบราณโบราณเมืองเก่ามากนะครับตั้งแต่สมัยของอับราฮัมแล้วก็หลังจากนั้นนะครับถูกกรีกได้มาตั้งเมืองโรมขึ้นใหม่ที่อันติโอกแต่ดามัสกัสกับอันติโอกนั้นก็อยู่ไม่ห่างกันดามัสกัสเป็นเมืองค้าขายเป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจที่ดีมากนะครับแล้วมีคนยิวไปอยู่ที่นั่นเป็นส่วนใหญ่คนยิวจำนวนมากแล้วหลังจากเกิดการปกครองเนี่ยคริสเตียนหลายคนก็อยู่ที่นี่ด้วยฉะนั้นซาโลจึงพยายามที่จะออกจากกรุงเยรูซาเล็มเพื่อจะไปดามัสกัสในขณะที่เขาเองนั้นเดินทางไปที่ดามัสกัสปรากฏว่าขณะที่กำลังขี่ม้าไปตอนเที่ยงแสงสว่างจ้าลงมาจากฟ้าสวรรค์นะครับแล้วก็มีเสียงหนึ่งนะครับพูดกับซาโลว่าซาโลซาโลซาโลเอ๋ยเจ้าของเองเราทำไมแสงสว่างจ้านั้นขนาดกลางวันพี่น้องลองคิดดาวนะขนาดตอนกลางวันเนี้ยแสงสว่างมันจ้าอยู่ละแต่แสงที่มาจากสวรรค์เนี่ยจ้ายิ่งกว่านั้นอีกอะจ้าขนาดไหนพี่น้องถ้าอ่านต่อไปพี่น้องจะรู้ว่าซาโลเนี่ยตาบอดเลยซาโลซาโลเจ้าข่มเหงเราทำไมพี่น้องมาพิจารณาด้วยกันซาโลซาโลเอ๋ยเจ้าข่มเหงเราทำไมพี่น้องอาจจะงงเอ้าแล้วซาโลไปข่มเหงพระเยซูตอนไหนเนี่ยก็ตอนนี้พระเยซูบนสวรรค์แล้วมีแต่อัครสาวกเท่านั้นที่กำลังประกาศเรื่องราวพระเยซูตอนเนี้ยสเตเฟนเพิ่งตายไปและก็ซาโลยืนเฝ้าที่กองเสื้อผ้าของเขาแล้วพระเยซูบอกว่าซาโลซาโลเอ๋ยเจ้าข่มเหงเราทำไมน่าคิดไหมพี่น้องสิ่งที่พระเยซูกำลังพูดก็คือว่าผู้ที่เชื่อคริสตจักรของพระเจ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์ศีรษะเราเป็นกายของพระองค์ฉะนั้นจึงเห็นคำนี้บอกอย่างชัดเจนว่าซาโลซาโลเอ๋ยเจ้าข่มเหงเราทำไมขณะนี้เนี่ยซาโลกำลังตกจากม้าแล้วก็อยู่บนพื้นนะครับคนที่ไปด้วยกันเนี่ยเห็นแสงสว่างแต่ไม่ได้ยินเสียงเหมือนกับซาโลเมื่อซาโลได้ยินอย่างนั้นซาโลก็เลยถามว่า
องค์เป็นผู้ใดพระองค์เป็นผู้ใดพี่น้องประการที่หนึ่งก็คือลักษณะชีวิตของผู้ที่พระคุณของพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาเนี่ยประการที่หนึ่งก็คือผู้นั้นจะมีใจแสวงหาพระเจ้าผู้นั้นอยากรู้จักพระเยซูมากขึ้นพี่น้องอย่าลืมว่าตอนนี้เนี่ยซาโลรู้จักธรรมเนียมปฏิบัติและของธรรมบัญญัติของเยวของพระคัมภีร์เดิมเนี่ยเจ็บแจ้งเลยเพราะซาโลได้ถูกรับการสอนมาจากอาจารย์กามาเรียลเนี่ยมีความเข้าใจในขนบธรรมเนียมของยิวและธรรมบัญญัติคือหนังสือธรรมบัญญัติพระคัมภีร์เดิมเนี่ยซาโลเข้าใจหมดเลยฉะนั้นซาโลเขาเรียกว่าตกใจมากเลยว่าพระเยซูที่ซาโลกำลังเคยประกาศและซาโลเคยเชื่อกรอบความคิดของซาโลเนี่ยคิดว่าพระเยซูถูกแทงสาหลังจากนั้นพระเยซูบอกว่าซาโลซาโลเจ้าหญิงเราทำไมซาโลก็ตอบว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ใดพระคัมภีร์ใช้คำว่าเราคือเยซูชาวนาซาเรตเจ้าของเองแล้วทำไมคือเราเห็นชัดเลยว่าพระเยซูเองนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับคริสตจักรและพระเยซูเป็นผู้ที่ปกป้องคริสตจักรและพระองค์ทรงปกป้องเราด้วยเหมือนกันยังใจของเรานั้นหวั่นไหวแต่สิ่งที่เราเองต้องเข้าใจและเอาใจใส่คือใจของเราต้องอยากจะรู้จักพระเยซูมากขึ้นไม่ได้รู้จักการที่เรามีความรู้แต่รู้จักที่หัวใจแต่รู้จักที่เราใจแสวงหาเพราะหลังจากนี้เมื่อซาโลเองรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นเยซูชาวนาซาเรตกรอบความคิดของเขาเนี่ยถูกเปลี่ยนไปเลยเขาเคยถูกคิดว่าพระเยซูเนี่ยเป็นคนที่ถูกแขวนบนต้นไม้แล้วถูกแทงสาปแต่ตอนนี้เขารู้เลยว่าพระเยซูผู้ที่พูดกับเขาเนี่ยพระองค์ทรงพระชนอยู่เอเมนพระองค์ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายและตอนนี้กำลังพูดกับเขาอยู่เยซูที่เราเคยคิดว่าเยซูคนนั้นถูกแทงสาปจากพระเจ้าเพราะว่าถูกแขวนที่บนต้นไม้แต่ตอนนี้เขารู้ว่าพระเจ้าของพระทัยในพระเยซูทำให้พระองค์ฟื้นขึ้นมาจากความตายพระเจ้าที่เขาเชื่อนั่นกำลังบอกเขาตอนนี้เนี่ยพระเจ้าของพระทัยในชีวิตของพระองค์พระเยซูคริสต์พระองค์จึงฟื้นขึ้นมาจากความตายและกำลังพูดกับซาโลอยู่ในขณะนี้บนรับคือเยซูชาวนาซาเรตพระองค์ไม่ได้ตายนอนอยู่ที่โอ่งหรือตายที่ไม้กางเขนแล้วหลังจากกลางวงแล้วเนี่ยพระองค์ทรงนอนอยู่ที่นั่นแต่พระองค์ฟื้นขึ้นมาจากความตายบอกว่าคุณเป็นชาติพี่น้องเห็นไหมกรอบความคิดเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยทำผิดมากมายกรอบความคิดผิดของซาโลเนี่ยทำให้องค์ซาโลเนี่ยข่มเหงที่สุดจ้ะกรอบความคิดจึงมีผลและมีอิทธิพลต่อชีวิตของแต่ละคนมากเลยวันนี้จริงต้องถามคำถามว่าเราเห็นด้วยกับอะไรในความคิดของเราเราคิดครอบครัวของเราอย่างไรเราคิดเรื่องการเรียนของเราอย่างไรเราคิดเกี่ยวกับเรื่องอนาคตของเราอย่างไรเราคิดเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกของเราอย่างไรเราคิดเกี่ยวกับการคบเพื่อนของเราอย่างไรแล้วคิดเกี่ยวกับเรื่องการใช้เงินบริหารเงินอย่างไรแล้วคิดเกี่ยวกับเรื่องที่เราสนใจอย่างไรถ้าเราคิดผิดชีวิตบิดเบี้ยวเลยครับพี่น้องแต่ถ้าเราไม่อยากจะให้ชีวิตของเราบิดเบี้ยวออกนอกแผนการของพระเจ้าเราต้องคิดตามพระวจนะของพระเจ้าเราเลี้ยงลูกตามพระวจนะของพระเจ้าเราคบเพื่อนตามพระวจนะของพระเจ้าเราดูค่านิยมกันกองจากพระวจนะของพระเจ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะกลายเป็นคนที่เชื่อพระเจ้าแต่ความคิดของเราก็ยังเป็นเหมือนคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเพราะเราเองนั้นเห็นด้วยและยังมุมมองกรอบความคิดแบบเดิมอยู่ยกตัวอย่างเช่นตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
เรามาเชื่อพระเจ้าแล้วแต่เราก็ยังถือสิ่งนี้มาอยู่แล้วหลายครั้งทำให้เป็นอุปสรรคในการที่เราเองจะมีความเชื่อในการพึ่งพาพระเจ้าเพราะเราคิดว่าแขนของเรามีกำลังขาของเราสามารถเดินได้และเราเองสามารถมีกำลังที่จะทำสิ่งต่างๆได้และสิ่งนี้จะกลายเป็นความพราวความพราวก็คือความจริงทำให้เราคิดว่าเราสามารถเราไม่ต้องมีพระเจ้าเราก็ทำได้และคนในโลกที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็คิดแบบนี้เหมือนกันฉันทำได้ฉันจริงพี่น้องแต่ตอนนี้นะครับแม้คุณหมอเองก็หลายคลิปออกมาแล้วบอกว่าตอนนี้ระบบสาธารณสุขของเรามันจะปูไม่กลับแล้วหมอจะรับไม่ไหวแล้วหลายคนท้อใจหลายคนติดเชื้อหลายคนไม่ไหวแล้วหมอเป็นอาชีพที่เราคิดว่าดีที่สุดในความคิดของเราแล้วเราคิดว่าหมอสามารถช่วยได้แต่ปัจจุบันนี้เตียงหลายเตียงไม่ได้อยู่ในห้องฮะออกมาอยู่หน้าโรงพยาบาลหลายคนหมอบอกยังไงพูดตามนั้นผมไม่ได้แอนตี้หมอนะครับแต่ผมกำลังบอกว่าเราเองนั้นต้องพึ่งพาพระเจ้าอย่าพึ่งพาความสามารถมนุษย์เพราะตอนนี้มนุษย์จำกัดครับจริงๆแล้วไม่ใช่ตอนนี้ทุกเวลาว่ามนุษย์ก็จำกัดหมดนั่นแหละแต่มนุษย์เองมันคิดว่าตัวเองจะทำได้ที่มันมีอยู่ปัจจุบันนี้เพราะฉันทำพี่น้องเราเป็นส่วนหนึ่งของผลิตผลวันนี้เท่านั้นแต่ที่อยู่เบื้องหลังคือพระเจ้าผู้ทรงประทานชีวิตและลมหายใจให้กับเราพระเจ้าประทานสติปัญญาให้กับเราอยากให้ความหยิ่งเป็นเหตุทำให้เราเป็นอุปสรรคและกลายเป็นคนที่ไม่สามารถพึ่งพาพระเจ้าได้เรียนรู้เข้าไปพึ่งพาพระเจ้าเรียนรู้ที่จะขอกำลังจากพระเจ้าคุณโจไปหยุดฝนไม่ได้หรอกครับถ้าคุณโจหยุดฝนได้ไม่ต้องมาทำอาชีพเป็นครูไปทำอะไรรู้ไหมเปิดเต็นท์เก็บเงินเอาเลยใครอยากจะดูคุณโจหยุดฝนเดี๋ยวจะทำให้ดูเก็บคนละ200คุณโจเป็นเศรษฐีเลยแต่คนหยุดฝนไม่ใช่คุณโจแต่พระเจ้าเป็นคนหยุดเอเมนไหมครับและไม่ใช่คุณโจที่จะสามารถอธิษฐานได้นะเราทุกคนอธิษฐานได้เอเมนไหมครับดังนั้นสิ่งที่สำคัญคือเราต้องรู้ว่าพระเจ้าเรายิ่งใหญ่พระเจ้าอยู่กับเราทุกคนและพระเจ้าฟังคนที่เดินตามพระเจ้าของพระเจ้าพระเจ้าฟังเราและพระเจ้าฟังเพราะเราเป็นลูกพระเจ้าเอเมนไหมครับแล้วใครเป็นลูกพระเจ้าไหนชูมือหน่อยดิเออขอบพระเจ้ามือลงได้ครับเป็นลูกพระเจ้าขอบพระเจ้าที่พี่น้องยังเข้าใจอัตลักษณ์ตนที่แท้จริงพี่น้องต้องรู้ว่าพระเยซูเป็นใครและพี่น้องต้องรู้มากเลยนั่นคือแล้วท่านเป็นใครในพระองค์อ่ะนี่ถามพระเยซูเป็นใครพระเยซูพระเยซูก็เป็นคนที่ถูกตึงบนไม้กางเขนไงโอ้พี่น้องถ้าตอบแค่นี้นะแสดงว่าพี่น้องเองเนี่ยไม่กล้าที่จะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงผมพระเยซูเป็นพระเจ้าที่มาไถ่บาปไงฉันก็เป็นลูกพระองค์ด้วยเหมือนกันเอเมนไหมครับซาโลโมนพระองค์เป็นผู้ใดพระองค์เป็นผู้ใดที่มีแสงสว่างจ้ามาแล้วก็บอกว่าซาโลโมนพระองค์เป็นผู้ใดโอ้เนี่ยคือซาโลอยากจะรู้ว่าเขากำลังจะจัดการคริสเตียนเนี่ยแล้วทำไมมีคนมายับยั้งเขาไว้เนี่ยนั่นพระองค์เป็นผู้ใดพี่น้องเมนวันนี้เราเชื่อพระเจ้ามาหลายสิบปีนะแต่เราต้องถามคำถามนี้ว่าเรารู้จักพระองค์มากน้อยแค่ไหนเรารู้จักพระเยซูมากแค่ไหนและถามมากไปกว่านั้นนะไอ้ที่เรารู้จักพระเยซูเราจุรู้จักตรงไหนล่ะเรารู้จักการฟังคำเทศอย่างเดียวหรือเรารู้จักประสบการณ์ชีวิตของเราด้วยหรือเรารู้จักการที่พระเจ้าพูดกับเราส่วนตัวหรือการที่เรารู้จักผ่านทางที่เราศึกษาพระวจนะของพระเจ้า
รียนรู้จากการที่เราฟังคนนั้นมาเล่าคนนี้มาเล่าคนนั้นมาเล่าเราก็เลยเอาทำนะพี่น้องพระเจ้าไม่อยากให้เราอยู่แค่นั้นแต่พระเจ้าอยากให้เรารู้จักลงเป็นชีวิตส่วนตัวของเราจริงๆเอเมนไหมครับเราต้องรู้จักพระเยซูเป็นการส่วนตัวเอเมนไม่มีลูกผู้รับใช้คนไหนจะไปสวรรค์ได้ถ้าไม่กลับใจเชื่อพระเจ้าไม่มีลูกคริสเตียนคนไหนที่เขาไม่รู้จักพระเจ้าส่วนตัวแล้วจะไปสวรรค์ได้ไม่มีลูกคริสเตียนคนไหนที่ไม่กลับใจแล้วจะรู้จักพระเยซูเราต้องรู้จักที่จะหนุนใจและท้าชวนลูกของเราให้อยู่ในทางของพระเจ้าและให้เขารู้ว่าชีวิตของเราจะมีค่าได้ต้องรู้จักว่าค่านั้นมาจากไหนค่ามาจากการที่พระเยซูตายไถ่บาปเขาไงไม่ได้มาจากค่าที่เขาเองประสบความสำเร็จในการเรียนไม่ได้มาจากการที่เขาเองเป็นคนที่เป็นดาราไม่ได้มาจากการที่เขาเองนั้นใส่เสื้อผ้าราคาแพงไม่ได้มาจากการที่เขามีรถคันงามแล้วนั่นคือค่าของเขาแต่ค่าของเขามาจากการที่เขาเองพระเยซูตรึงเขาเอเมนกับพระองค์ที่บนกันเอเมนนั่นค่าของเขาและค่านี้ไม่ใช่อยู่ในโลกนี้เท่านั้นแต่อยู่ถาวรนิดนี้เลยนี่คือสิ่งที่เราเองนั้นจะต้องกำชับพี่น้องที่รักอยากหนุนใจและอยากให้เราเองนั้นที่จะมีมุมมองคู่สิ่งตามพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดนะแต่พี่น้องต้องถูกตรวจสอบด้วยพระวจนะของพระเจ้าและนั่นหมายว่าพี่น้องต้องอ่านพระคัมภีร์ถ้าเราไม่อ่านพระคัมภีร์เราจะรู้ได้ไงว่าสิ่งที่ผมสอนนี่มันดีไหมหรือมันตรงตามพระวจนะพระเจ้าไหมผมไม่อยากให้พี่น้องมาบอกว่าเชื่อว่าอาจารย์พูดอย่างนี้อาจารย์พูดอย่างนี้อาจารย์พูดอย่างนี้มันใช้ไม่ได้แต่สิ่งที่พี่น้องจะต้องรู้ก็คือพระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเอเมนพระคัมภีร์พูดว่าเราอย่าเป็นคริสเตียนที่ฟังโดยที่เราไม่ได้เอามาวิเคราะห์พิจารณาแล้วรู้ว่าพระเจ้ากำลังจะพูดอะไรกับเราหรือเปล่าไม่งั้นเราฟังไปเถิด20ปี30ปีไม่มีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราแต่ถ้าเราเองนั้นรู้จักพระเจ้าเป็นการส่วนตัวเหมือนกับเซาโลกำลังบอกว่าพระองค์เป็นผู้ใดตอนนี้และพระองค์บอกตัวตนชัดเจนของพระองค์เลยว่าเราคือเยซูชาวนาซาเรตเยซูมันมีหลายชื่อหลายคนมีชื่อของพระเยซูในสมัยเยอะแยะพระเยซูจอดตรงลงมาเลยว่าชาวนาซาเรตไม่มีนะไม่มีคนอื่นเลยเป็นพระเยซูชาวนาซาเรตที่ถูกตรึงบนไม้กางเขนน้องที่รักซาโลเองพบพระคุณของพระเจ้ากรอบความคิดถูกเปลี่ยนไปหมดเลยพี่น้องหลังจากนั้นเปาโลหรือซาโลเขาเองไม่หยุดแค่นั้นนะหลังจากที่ตาเขาบอดมีคนจูงมือเข้าไปที่เมืองดามัสกัสพระเจ้าบอกขั้นตอนหมดเลยนะครับไปเมืองดามัสกัสจะไปเจอคนหนึ่งชื่อว่าอานาเนียแล้วอานาเนียก็พระเจ้าก็บอกให้อานาเนียมาวางมือซาโลพอวางมือเสร็จปั๊บเกล็ดเหมือนเกล็ดที่ตาที่ของซาโลนั้นตกออกตาซาโลจึงมองเห็นซาโลตาบอดอยู่3วันหลังจากนั้นซาโลเองครับซาโลอยากรู้จักพระองค์มากขึ้นเขาเองใช้เวลากับพระองค์ในข้อที่กาลาเทียบทที่17 18เรามาดูด้วยกันว่าเขาทำอย่างไรบ้างขึ้นเลยครับข้อ17กับข้อ18และข้าพเจ้าก็ไม่ได้ขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อพบกับผู้ที่เป็นอัครทูตก่อนข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าได้ออกไปประเทศอะไรครับอาราเบียทันทีเขามีใจอยากรู้จักพระเจ้าอาราเบียเป็นดินแดนของคนต่างชาติอยู่ในแคว้นซีเรียที่นั่นไม่มีคริสเตียนเอาแล้วเปาโลไปที่นั่นทำไมเขาใช้เวลากับพระเจ้า
แล้วพระเยซูได้สำแดงให้เขารู้จักข่าวประเสริฐและพระคุณของพระเจ้าอยู่ในข้อที่12ถ้าพี่น้องดูข้อ12บอกว่าเพราะว่าข้าพเจ้าไม่ได้รับข่าวประเสริฐนั้นจากมนุษย์ไม่มีมนุษย์คนใดสอนข้าพเจ้าอันนี้ผมได้แบ่งปากพี่น้องไปแล้วใช่ไหมไม่ได้รู้จักจากเปโตรไม่ได้รู้จักยากอบไม่ได้รู้จักจากยอห์นเลยเพราะอะไรครับแต่ข้าพเจ้าได้รับข่าวประเสริฐนั้นโดยพระเยซูคริสต์ทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้าเขาเรียกว่าตัวต่อตัวเลยพระเยซูเป็นผู้ที่สำแดงข่าวประเสริฐสำแดงพระคุณของพระองค์สำแดงข่าวประเสริฐนั้นแก่ซาโลซาโลอยากใจอยากจะแสวงหาพระเจ้ามากขึ้นเรื่องนี้ไม่ใช่ซาโลเป็นพระเอกแต่เรื่องนี้คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่ทำให้ซาโลรู้จักพระองค์นั้นคือเป็นพระเอกเอเมนและพระเอกนั้นคือใครคือพระเยซูเอเมนพระองค์ทรงเป็นพระเอกที่พระองค์ทรงอยู่เบื้องหลังของซาโลและพระองค์ก็ทรงอยู่เบื้องหลังในชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกันเอเมนในการที่เรามารู้จักพระเจ้าและมานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าเราเองคิดตัดสินใจเองเท่านั้นแต่มันเป็นแผนการของพระเจ้าที่พระเจ้าเองประทานนะอยากให้เรามารับสันติสุขที่มาจากพระเจ้าและพระเจ้าก็ปรารถนาอยากให้เรารู้ว่าพระเจ้ารักเราพระเจ้ารักเราพระเจ้าปรารถนาอยากให้เรารู้จักความจริงของพระเจ้าและคนที่รู้จักความจริงของพระเจ้าจะไม่เพิ่มเฉยต่อพระคุณพระเจ้าจะไม่เพิ่มเฉยต่อข่าวประเสริฐของพระเจ้าแต่ชีวิตของเราจะรับการเปลี่ยนที่มาจากพระเจ้าพี่น้องใจของคนที่ตอบสนองพระเจ้าใจของคนที่รู้จักว่าความรักของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่บนไม้กางเขนนั้นลงได้เอาคำแช่งสาเอาความตายเอาทุกสิ่งในชีวิตของเราและไปถูกตรึงที่ไม้กางเขนนะและรับบาปแทนเราและไถ่โทษเราแล้วควรจะตกนรกแต่พระเยซูบอกว่าไม่ต้องตกนรกเราเองจะรับโทษบาปแทนเจ้าอาเมนนี่เป็นพระคุณของพระเจ้าไม่เพียงแต่ซาโลเท่านั้นแต่เราในชีวิตของเราด้วยนี่คือพระคุณของพระเจ้าและเมื่อคนนั้นรับพระคุณของพระเจ้าแล้วชีวิตก็ไม่เหมือนเดิมที่ผมอยากจะเน้นคือชีวิตไม่เหมือนเดิมแต่ถ้าเรารู้จักพระเยซูแต่เรายังเป็นเหมือนเดิมแสดงว่ามันมีอะไรผิดปกติแล้วล่ะครับถ้าเรายังเป็นเหมือนเดิมแสดงว่ามีผิดปกติแล้วเครื่องรับอ่ะมันเสียหรือเปล่าเครื่องส่งนั้นส่งถูกแล้วแต่เครื่องรับอ่ะแล้วเครื่องรับคือใครเครื่องรับคือเราเรายังตอบสนองข่าวประเสริฐของพระเจ้าไหมเราตอบสนองต่อพระคุณพระเจ้าอย่างไรเราเห็นพระคุณของพระเจ้าซาบซึ้งในพระคุณของพระเจ้าทุกครั้งที่นมัสการพระเจ้ารู้สึกใจสลายที่โกรธสัมผัสใจของเราหรือเราไม่รู้สึกอะไรเลยใจของเรามันเป็นหินเหล็กไฟหรือเปล่าแต่ตอนนั้นมันจะเป็นหินเหล็กไฟแต่นิพพานพระเจ้าจะทุบให้มันแหลกและกลายเป็นน้ำอีกชีวิตได้อย่าให้ใจเราเห็นกระด้างกับพระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้าช่วยเหลือเราไม่เพียงแต่บนการถิ่นเท่านั้นแต่พระเจ้าเองนั้นยังอยากจะอวยพรและอยากจะให้เราเองรับสันติสุขที่มาจากพระเจ้าคริสเตียนจึงเป็นคนที่ไม่ควรจะมีความทุกข์แม้ความทุกข์มันไม่ได้หมดไปจากชีวิตของเราแต่เราควรจะมีความสุขท่ามกลางความทุกข์เพราะพระเยซูอยู่ในชีวิตของเราเราควรจะมีสันติสุขในท่ามกลางสถานการณ์ที่มันดูเลวร้ายแม้ในสถานการณ์ที่มันเป็นโควิดเอเมนเอเมนไหมครับเราควรจะวางใจพระเจ้าและรู้พระเจ้าจะดูแลเราและวันนี้ถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นกับเราขอพระคุณพระเจ้าแม้สิ่งเลวร้ายไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่เรารู้ว่าพระเจ้าจะให้คู่เหตุการณ์ที่ดูเหมือนเลวร้ายและไม่ดีไม่ว่าจะปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการเงินทำไมเราต้องเจ็บป่วยทำไมเราต้องมีสิ่งนั้นเกิดขึ้นแต่พระเจ้าจะแปรเปลี่ยนสิ่งที่มันเลวร้ายทั้งหมดให้กลายเป็นสิ่งดีและเป็นพรสำหรับชีวิตของเราที่เป็นลูกพระเจ้าเอเมนไหมครับเอเมนโรมบทที่8ข้อ28บอกชัดว่าพระเจ้าจะไม่เกิดผลดีในชีวิตของเราเอเมนเรารู้อยู่แล้วว่าไอ้สิ่งเลวร้ายไม่ได้มาจากพระเจ้าเนี่ยแล้วมันมาจากไหนล่ะก็มาจากมนุษย์คู่แรกที่ยอมรับการเชื่อฟังมารซาตานและตอนนี้มารซาตานมันครอบครองโลกนี้ทำไมโลกนี้กลายเป็นสิ่งที่มันเลวร้ายแล้วมันมีสิ่งเสื่อมทรามเกิดขึ้นมากมายจากการที่เรายอมยกสิทธิอำนาจที่พระเจ้าให้กับมารไปแล้วนั่นคือบรรพบุรุษของเราคืออาดัม
แต่ขอบคุณพระเจ้าที่เราเองเมื่อเราเชื่อพระเยซูสิ่งนั้นพระเยซูได้มอบให้กับเราแล้วครับเราจึงต้องเป็นคนหนึ่งที่ใช้สิทธิ์และเราถ้าเราจะสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างนี้เราต้องเป็นคนที่ยอมและก็มีใจแสวงหาพระเจ้าใจแสวงหานั้นเป็นเรื่องที่ต่างกันมากเลยนะพี่น้องคนที่มีใจแสวงหาเนี่ยเขาจะไม่เกียจคร้านที่จะอ่านพระคัมภีร์ใจที่แสวงหาเขาจะไม่เกียรติค้านที่อยากจะมาหาพระเจ้าใจที่แสวงหาเขาจะไม่มีข้ออ้างที่อยากจะรู้จักพระเจ้าผมไม่ได้ต่อว่าใครใจที่แสวงหาพระเจ้ามันเป็นกุญแจจริงๆและพระเจ้าก็บอกเราบอกว่าพระเจ้าจะเปลี่ยนใจใหม่ให้กับเราเป็นจิตใจเนื้อเป็นจิตใจที่ตอบสนองนั่นเป็นเรื่องสำคัญที่เราเองก็มีใจแสวงหาพระเจ้าพระเจ้าให้เป็นพระเจ้าให้เราเป็นคนที่รับผิดชอบการตัดสินใจแต่การตัดสินใจของเราจะนำผลมากมายไปสู่ชีวิตของเราเราตัดสินใจที่จะปฏิเสธพระเจ้าหรือจะตัดสินใจให้พระเจ้าเข้ามาเป็นเจ้าชีวิตของเราผลต่างกันมากเลยครับในโลกนี้อาจจะดูเหมือนคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าอาจจะเจริญรุ่งเรืองมีทรัพย์สมบัติมากมายหลายคนมีเงินมากมายเป็นหมื่นล้านหลายคนมีอะไรมากมายพี่น้องสิ่งเหล่านี้มันเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับเราที่เราเป็นลูกพระเจ้าเทียบไม่ได้เลยพี่น้องเอาทำไมจะรู้ก็เพราะพระคัมภีร์บอกอย่างนั้นแล้วเราเองเนี่ยถามผมว่าอาจารย์เคยไปสวรรค์ไม่เคยครับแต่ทำไมรู้ว่ามีพระคัมภีร์บอกครับแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราได้ยินได้ฟังมาที่คนที่เขาเสียชีวิตไปแล้วก็พระเจ้าได้อนุญาตให้ไปที่นั่นแต่นั่นไม่ได้เป็นพื้นฐานหลักข้อเชื่อของเราพื้นฐานหลักข้อเชื่อของเราที่ถูกต้องคือพระวจนะของพระเจ้าแม้จะไม่มีคนไปสักคนแต่ถ้าพระวจนะพระเจ้าบอกว่าสวรรค์มันมีจริงมันก็มีจริงครับเอเมนไหมครับแสวงหาพระเจ้าเนี่ยทำให้กรอบความคิดของซาโลเนี่ยเปลี่ยนไปหมดเลยเขาเคยเป็นคนที่ติดตามธรรมเนียมปฏิบัติของชาวยิวเอาทุกอย่างที่ยิวบอกว่าดีเนี่ยเขาทำได้ดีเยี่ยมด้วยทำได้แบบเด็ดขาดมากก้าวหน้ากว่าคนรุ่นเดียวกันเลยแต่พี่น้องหลังจากที่เขารู้จักพระเยซูนะมันเหมือนกับซาโลไม่เอาสิ่งเหล่านั้นมาใช้เลยแต่สิ่งที่เขายืนยันเสมอๆก็คือพระคุณของพระเจ้า มันเหมือนสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเขาไม่สนใจเลย ไอ้กรอบความคิดเดิมๆของเขาที่ทำเนียมปฏิบัติที่เป็นธรรมบัญญัติเนี่ย เขาไม่สนเลย เขาบอกว่าข้าพเจ้าเป็นคนบอกตัวเองพระคุณของพระเจ้าทำให้ข้าพเจ้ารับใช้พระเจ้าได้อย่างมากมายพระคุณพระเจ้าทำให้จักรวาลเนี่ยในความปั่นแอของข้าพเจ้าพระคุณของพระเจ้าก็มีฤทธิ์เดชมากยิ่งขึ้นนะครับเขาไม่พูดมันอย่างเลยในชีวิตของเขาเขาไม่เอาเลยขนาดเปโตรเองไปนั่งกินข้าวกับคนต่างชาติทำเนียมปฏิบัติของยิวบอกว่าอะไรครับเขายังไม่ไปเข้าไปกับคนต่างชาติหลังจากนั้นมีคนยิวมาเปโตรที่เคยนั่งกินอยู่กับต่างชาติรีบออกมาเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าคนยิวทางนู้นเนี่ยจะว่าตัวเองไปคบกับคนนั้นอาจารย์กำลังมองว่าสิ่งนี้เปโตรทำไม่ถูกต้องเปโตรกำลังบอกว่าธรรมเนียมปฏิบัติของยิวเนี่ยต้องทำต่อไปใช่ไหมเปโตรอาจารย์กำลังบอกว่าท่านทำไม่ถูกแล้วพระคุณของพระเจ้าคือพระคุณของพระเจ้าไม่ใช่เอาพระคุณอันหนึ่งแล้วก็ทำมันอย่างอันหนึ่งพระคุณของพระเจ้าทำให้ชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงครับไม่ได้ทำให้ชีวิตของคนอยู่ที่เดิมชีวิตของคนอยู่ที่เดิมเมื่อพบพระคุณพระเจ้าซาโลก็จะกลายเป็นคนมาจับกุมคิดเสียเหมือนเดิมแต่เพราะว่าซาโลเองเจอพระคุณพระเจ้าชีวิตของเขาจึงรับใช้พระเจ้ามากขึ้นชีวิตของเขาจึงไม่ได้อยู่ในธรรมยามแต่ชีวิตของเขานั้นเอาจริงเอาจังกับพระเจ้ารับใช้พระเจ้าเดินกับพระเจ้าปฏิบัติของพระเจ้านี่คือคนที่พบพระคุณของพระเจ้านี่คือคนที่พบข่าวประเสริฐของพระเจ้านี่คือคนที่รู้จักพระเยซูจริงๆต้องถามกันนี่
แบบไหนล่ะเรารู้จักพระเยซูแบบที่พระเยซูต้องการให้เรารู้จักไหมหรือเรารู้จักแบบครูรักพระเจ้าพระองค์ไม่ต้องการแบบนั้นขอบคุณพระเจ้าที่มีคนสอนแบ่งปันเราแต่ที่สำคัญคือเราต้องรู้จักพระเยซูด้วยตัวของเราเองแล้วจะรู้จักยังไงน่ะก็อธิษฐานไงพูดคุยกับพระเจ้าไงก็ทำยังไงล่ะอ่านพระคัมภีร์ไงก็ทำยังไงล่ะก็สามัคคีนำร่องกันกับพี่น้องไงอธิษฐานกับพระเจ้าส่วนตัวสิแล้วจะรู้ว่าพระเจ้านั้นยอดเยี่ยมเอเมนแล้วเราอ่านพระคัมภีร์ดีแล้วจะรู้ว่าพระคัมภีร์พระเจ้าหวานจริงๆว้าวแต่ที่ไม่อ่านก็เลยไม่รู้มันหวานไงก็เลยไม่มีสันติสุขไงเพราะเราเองดำเนินชีวิตเหมือนเดิมไงเหมือนคนข้างบ้านเราเหมือนคนหน้าบ้านเราเหมือนคนที่ขายของให้กับเราเหมือนคนที่ซื้อของกับเราเหมือนคนที่ขายของให้กับเราเราก็เดินกับเขาแบบนั้นและเราก็เอาแบบนั้นไงเราก็เลยไม่รู้จักพระเยซูที่เรารู้จักนะแท้จริงพระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งในชีวิตของเราประการที่สองครับคำว่าเสด็จเปลี่ยนชีวิตหรือพระคุณของพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตไม่เพียงแต่ชีวิตของซาโลนั้นอยากจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นแต่ประการที่สองก็คือเขาอยากจะพบปะพี่น้องสามัคคีธรรมกับพี่น้องในคริสตจักรข้อที่ต่อไปเลยครับข้อที่10 9 20ใช่ไหมอ่านด้วยกันสิครับพระคัมภีร์จะบอกว่าไง3ปีต่อมาข้อที่18 3ปีต่อมาข้าพเจ้าขึ้นไปหาเคฟาที่กรุงเยรูซาเล็มและพักอยู่กับท่าน15วันข้อ19แต่ว่าข้าพเจ้าไม่ได้พบอัครทูตคนอื่นเลยนอกจากยากอบน้องขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วมาดูที่ข้อ18 3ปีต่อมาจากเหตุการณ์นั้น3ปีต่อมาข้าพเจ้าขึ้นไปหาเคฟาเคฟาภาษาอังกฤษนะครับมาจากครับเป็นภาษากรีกนะครับเคฟาที่เราเข้าใจก็คือเปโตรนั่นเองเขาพระเจ้าขึ้นไปหาเคฟาที่กรุงเยรูซาเล็มและพักอยู่กับท่าน15วันแสดงว่าข่าวประเสริฐที่อาจารย์เปโตรได้รู้นะรู้ก่อนหน้าที่จะมาเจอเคฟาไม่ได้มาจากเคฟาสอนเลยแต่ถูกสำแดงมาจากพระเยซูคริสต์ฉะนั้นประการที่สองเราเห็นว่าชีวิตเปลี่ยนยังไงไม่เพียงแต่เขาอยากรู้จักพระเจ้ามากขึ้นอยากรู้จักพระเยซูมากขึ้นถึงถ้าเราเองนั้นพบพระคุณพระเจ้าเราจะอยากรู้จักพระเจ้าลึกซึ้งมากขึ้นประการที่สองอยากจะพบปะกับพี่น้องไม่ใช่อยากจะโฮมอโลนไม่ใช่อยากจะอยู่เดียวๆไม่ใช่อยากจะอยู่ที่บ้านไม่ใช่อยากจะชมออนไลน์ไม่ใช่การชมออนไลน์ที่ผิดแต่ไม่ได้หมายว่าเรามีเป้าหมายเดียวว่าเราจะไม่ไปโบสถ์อ่ะเพราะว่าเราจะดูออนไลน์คัมภีร์ก็มีนมัสการก็มีแล้วเราก็จะอยู่เดียวๆนั่นไม่ใช่นามพระเจ้านามพระเจ้าคือต้องการให้เราเป็นชุมชนเป็นคริสตจักรและคริสตจักรไม่ใช่ตัวอาคารคริสตจักรคือผู้เชื่อคือตัวเรานี่แหละที่เป็นคริสตจักรแล้วรู้ได้ไงเป็นคริสตจักรร่างกายของท่านเป็นพระวิหารของพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่กับท่านอยู่ในท่านไม่ได้อยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่ที่ตัวอาคารนี้แต่อยู่กับเราที่มารวมกันเป็นคริสตจักรของพระเจ้านี่คือคริสตจักรคริสตจักรจึงเป็นที่ที่เราเองนั้นมาแสวงหาพระเจ้าร่วมกันหนุนใจกันชูกำลังกันอธิษฐานเผื่อกันและเราจะร่วมเข้าสู่คริสตจักรโดยการที่เราตัดสินใจเชื่อพระเยซูคริสต์และรับบัพติศมาในน้ำและรับมหาสนิทเพื่อร่วมส่วนในการผูกตรึงผูกตายที่ฝังและก็ฟื้นขึ้นมาจากพระเยซูคริสต์ร่วมกันคือคริสตจักรของพระเจ้าและคริสตจักรเป็นเหมือนครอบครัวไฟวิญญาณที่เราเองนั้นจะต้องถูกดูแลเมื่อเด็กที่เกิดโรงพยาบาลที่เราเด็กเกิดที่โรงพยาบาลถ้าไม่มีพ่อแม่ดูแลแทบจะไม่รอดกับดีไม่ดีก็มีไม่มีชีวิตอยู่แน่นอนชีวิตที่เกิดฝ่ายวิญญาณที่ตัดสินใจเชื่อพระเยซูจึงต้องร่วมผูก
พันในคริสตจักรของพระเจ้าต้องผูกพันตัวต้องร่วมใจกันในการที่จะขับเคลื่อนงานของพระเจ้าไม่ได้ติดตามผู้นำน้องฟังอีกทีนะครับไม่ได้ติดตามผู้นำแต่ติดตามพระเยซูคริสต์ถ้าผู้นำติดตามพระเยซูติดตามผู้นำเป้าหมายหลักของคริสตจักรไม่ได้มาทำให้เราเองนั้นติดอยู่ที่ผู้นำแต่คริสตจักรเราต้องติดกับประมุขของคริสตจักรคือพระเยซูคริสต์เราทุกคนเป็นอวัยวะในร่างกายร่างกายของคริสตจักรเราทุกคนเป็นอวัยวะหนึ่งในพระกายของพระเยซูคริสต์และพระกายของพระเยซูคริสต์นี่แหละคิดซะจากนี่แหละที่เป็นเหมือนเจ้าสาวของพระองค์ฉะนั้นแต่ละคนยังต้องมีการเสริมสร้างกันและกันหนุนใจกันและกันอธิษฐานเกื้อกันและกันร่วมทุกข์ร่วมสุขในการขับเคลื่อนงานพระเจ้าในการประกาศเรื่องราวของพระเจ้าในการที่จะทำให้คนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้ารู้จักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นผ่านชีวิตของเราแต่การที่เราเองนั้นจะสามารถขับเคลื่อนงานพระเจ้าเราต้องมีร่วมใจกันในคิดซะจากของพระเจ้าเราต้องอยากสามัคคีธรรมไม่ใช่เพียงแต่ร่วมสุขแต่เราต้องร่วมทุกข์เพราะอะไรครับในเหตุการณ์ตอนนั้นเราเห็นว่าเกิดการข่มเหงคริสเตียนมากมายแต่คริสเตียนนั้นก็ผูกพันกันเหนียวแน่นและเซาโลเองพี่น้องสังเกตดีๆนะเวลาอ่านก็ต้องมีพี่น้องสังเกตไปด้วยคิดตามไปด้วยพระคัมภีร์เนี่ยบอกว่าซาโลกลับไปหากามาลิเอลและก็ร่วมสามัคคีธรรมกับฟาริสีซาโลไม่เอาเลยซาโลมาประกาศเรื่องราวพระเจ้าและก็ร่วมชีวิตกับคริสเตียนไม่พูดถึงธรรมเนียมปฏิบัติหรือเพื่อนกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มฟาริสีอีกเลยกำลังจะบอกอะไรเมื่อเรารู้จักพระเจ้าพี่น้องเราต้องเลือกที่จะใช้เวลากับพระเจ้าและใช้เวลากับคนของพระองค์ถ้าเราเองมีเพื่อนสนิทที่เป็นคนไม่เชื่อพระเจ้าพี่น้องต้องเปลี่ยนแล้วนะครับไม่ใช่ว่าคบเขาไม่ได้คบได้แต่การที่เราใช้เวลากับเขาแนวคิดของเขาเป็นแนวคิดที่ไม่รู้จักพระเจ้าแนวคิดของเขาไม่ได้ขอบพระวจนะของพระเจ้าถ้าเขาไม่ได้อยู่ในขอบพระวจนะพระเจ้าพี่น้องคิดดูว่าถ้าเราเองใช้เวลากับเขาใครจะดึงใครเขาก็จะดึงพี่น้องไปหาภาคของเขาฉะนั้นพระคำของพระเจ้าจึงบอกว่าอะไรครับอย่าเทียมแอร์กับคนที่ไม่เชื่อเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานอย่างเดียวเท่านั้นแต่หมายถึงการใช้เวลาของเราในการที่คู่ขี่ตีมงกินนอนอยู่ด้วยกันที่มันเป็นเหมือนเพื่อนโอ้ยร่วมหัวจมท้ายกับเขาพี่น้องการที่เราใกล้ใครเนี่ยเราจะเป็นเหมือนคนนั้นมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเรารู้อย่างนี้สิ่งที่เราควรจะใกล้ที่สุดคือใกล้พระเจ้ามากที่สุดไงเราจะได้เป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นมากขึ้นในความคิดในจิตใจของเราในมุมมองของเราถ้าเราจะมีเพื่อนพี่น้องต้องพาเพื่อนมารู้จักพระเจ้าพาเขามารู้จักพระเยซูคริสต์พาเขารู้จักกับพระคุณของพระเจ้าและสันติสุขซาโลเองเนี่ยไม่ได้ไปใช้เวลากับกลุ่มฟาริสีเลยแต่ใช้เวลาในการที่จะประกาศเรื่องราวของพระเจ้ากับพี่น้องคริสเตียนที่ในดามัสกัสโอ้โหนี่ประกาศเลยเอาจริงเอาจังในการที่จะใช้เวลามาใช้เวลาอยู่กับเคฟัสพยายามหาโอกาสมาเมนว่าเคฟัสและอัครสาวกในสมัยนั้นพอโซโลมานี่กลัวเลยไม่อยากให้โซโลเข้าเลยเพราะอะไรประวัติของโซโลคือจับไปขังคุกหมดเลยอ่ะจนบารนาบัสเนี่ยต้องพามาแนะนำตัวบอกว่านี่กลับใจใหม่แล้วนะกลับใจใหม่แล้วนะไม่ได้มาจับนะตอนนี้มาเพื่อจะเป็นมิตรกันกำลังจะบอกถึงอะไรครับการใช้เวลาของซาโลและการใช้เวลากับกลุ่มเปลี่ยนไปเลย
เราจึงต้องสามัคคีธรรมกับพระเจ้ากับพี่น้องที่เป็นผู้เชื่อด้วยกันถามว่าเราเองจะสามารถพูดคุยกับคนที่อยู่ข้างนอกได้และเราควรจะพูดคุยกับเขานั่นแหละเพื่อจะเรียนกันได้พาเขามารู้จักพระเจ้าแต่การที่เราเองนั้นไปสุมกับเขาตลอดเวลาในพี่น้องแนวความคิดคุกอย่างที่เขาไม่มีพระเจ้าพระเจ้าเนี่ยเขาจะทำให้เราเปลี่ยนไปตามแนวของเขาถ้าพี่น้องไม่เชื่อนะพี่น้องลองใช้เวลากับอะไรติดต่อกันสักหนึ่งอาทิตย์ก็ได้น้องสนใจกันมาพี่น้องก็สนใจเรื่องนั้นเรื่องนั้นนะเราจะเวลาเราจะพูดขึ้นมาปั๊บเราก็จะพูดเรื่องนั้นแหละเหมือนกันถ้าพี่น้องปิดข่าวแล้วก็ปิดไอ้สิ่งที่เราเองนั้นเคยชินนะแล้วอ่านโน้ตดีสักอาทิตย์หนึ่งเอเมนก็ความคิดจะเปลี่ยนเลยเราจะมองปัญหาเนี่ยเหมือนกับคนที่มีพระเจ้ามองปัญหาจึงไม่ใช่อุปสรรคแต่กลายเป็นก่อนปัญหามันจะกลายเป็นความเชื่อที่เราท้าทายปัญหามันจะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เราเองนั้นมุมมองแบบพระเจ้ามุมมองของพระเจ้าคือขนมวางแค่ก้อนต่อไปสองตัวสำหรับโลกไม่ได้มีเขาเรียกว่ามันไม่ได้เล็กน้อยในสายพระเนตรของพระเจ้าเลยมันอาจจะดูเหมือนมันเล็กน้อยนั่นแหละแต่ในความเชื่อพระองค์บอกว่าไอ้เล็กน้อยเนี่ยเดี๋ยวจำนวนคนหมื่นคนเนี่ยเมื่อเลี้ยงแล้วเนี่ยมันจะเหลืออีก12กระบอกมันไม่เหมือนเลยเพราะอะไรเพราะว่ามุมมองความคิดเนี่ยเต็มไปด้วยความเชื่อและพระเจ้าต้องการอยากให้เรามีมุมมองแบบนั้นเนี่ยมุมมองที่เราไม่ได้มองที่ข้อจำกัดแต่เรามองที่ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแต่เราเป็นมนุษย์โดยทั่วไปเรามักจะมองด้วยสายตาเราคือความจำกัดความไม่เพียงพอความขัดสนความเจ็บปวดความทุกข์ยากแต่พระเจ้าอยากให้เรามองแบบที่พระเยซูมองมองอย่างที่พระเจ้ามองว่าพระองค์นั้นมองเรื่องนั้นอย่างไรพระเจ้าต้องบอกว่าไงจงขึ้นชมยินดีเถิดเพราะเราชนะโลกแล้วพระเยซูคริสต์กำลังบอกแล้วบอกว่าชื่นชมยินดีในทุกสถานการณ์ทำไมถึงสามารถชื่นชมยินดีได้นะไม่ใช่เพราะว่าทุกอย่างมันพร้อมแล้วไม่ใช่แต่พระเยซูมีชัยชนะเหนือโลกแล้วเอเมนเอเมนไหมครับเราจึงสามารถชื่นชมยินดีได้ไม่ใช่เพราะว่าเราพร้อมไม่ใช่เพราะว่าเราดีไม่ใช่เพราะว่าเราเองมีทุกอย่างเตรียมไว้หมดแล้วมันไม่ใช่แต่ที่เรายินดีได้ที่พระเยซูกำลังบอกเราคือเพราะพระเยซูมีชัยต่อทุกสิ่งแล้วเราจึงไม่ต้องไปจมอยู่กับสิ่งนั้นเอเมนไหมครับมีชัยต่อความกระสนมีชัยต่อความทุกข์มีชัยต่อความเจ็บไข้มีชัยต่อคำแจ้งตามมีชัยต่อความตายมีชัยต่อทุกสิ่งเลยเอเมนและเมื่อเรามีชัยเราก็มีชัยเพราะพระเยซูอยู่ในเราเลยขอพระคุณพระเจ้าเราจึงเห็นได้ว่าพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าอะไรคนที่พบพระคุณและข่าวประเสริฐของพระเจ้าชีวิตเขาจะเปลี่ยนมุมมองเขาจะเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนเลยความคิดของเขามีใจเสด็จครับพระเจ้ามีใจอยากมาหาคิดสัจธรรมของพระเจ้าเขาจะพบการสมาคมกับคนของพระเจ้าไม่ใช่เราโอ้โหแต่ไปอยู่กับคนอื่นนะโอ้โหเราเป็นเหมือนปลากระดี่ได้นะแต่พอมาคิดสัจธรรมที่นั้นรู้สึกว่ามันไม่รีแลกมันไม่นั่นเลยแสดงว่ามันผิดปกติแล้วพี่น้องถ้าเราเองนั้นอยากอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าใจของเราอยากอยู่ในพระนิเวศพระเจ้าแสดงว่ามุมมองของเราใกล้กับพระเจ้าแต่ถ้าเราเองนั้นโอ้มาปวดที่ไหนรู้สึกว่ามันอิดกระอ่วนมันรู้สึกแสดงว่ามันมีอะไรผิดปกติมันแสดงว่ามันฝ่ายตรงกันข้ามแล้วล่ะแต่พอไปอยู่ในเทคโอ้โหเต็มที่เหมือนกินเกินถูกน้ำร้อนได้ทุกทางอะได้ทุกท่าเลยแล้วเราก็ชอบมากแสดงว่ามันผิดปกติแล้วล่ะเราไม่ได้เป็นลูกพระเจ้าจริงแล้วล่ะแสดงว่าเราเป็นลูกอะไรในคาบของลูกแพะคาบของลูกแกะพระเจ้าของพระเจ้าในตอนนี้บอกว่า
พิธีกรรมในคริสตจักรพระเจ้าคริสตจักรจึงเป็นสิ่งที่เราเองนั้นจะต้องรักและห่วงใยพระเยซูรักคริสตจักรพระเยซูปรารถนาอยากให้คริสตจักรของโรมนั้นรับการเสริมสร้างและคริสตจักรของพระเจ้าคือเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ดังนั้นพี่น้องเราต้องอธิษฐานเกิดการหนุนใจกันแล้วก็ใช้เวลาในการที่จะหนุนจิตชูใจกันและกันเราไม่ได้เป็นศัตรูกันนะครับเราไม่ได้อยู่ฝ่ายตรงกันข้ามนะครับแต่เราอยู่ฝ่ายเดียวกันและฝ่ายตรงข้ามคือมาซาตานต้องเข้าใจให้ถูกนะไม่ใช่เราไม่โอ้เนี่ยเราอยู่เนี่ยนะผมมันมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งพี่น้องเขาสังเกตว่าถ้าไก่เนี่ยมันอยู่ในเล้าด้วยกันแล้วมันไม่ค่อยไปหาอาหารเนี่ยพี่น้องส่วนใหญ่มันจะจิกกันเองแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันออกไปหาไปคุยเคียร์พาลูกไปกินเนี่ยมันจะไม่ค่อยจิกกันเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นข้อคิดหนึ่งเหมือนกันว่าเราเองนั้นจะต้องเป็นคนที่สนับสนุนแล้วก็รักซึ่งกันและกันอาจจะเหยียบหัวไม่พ้นกันบ้างไม่เป็นไรขอบคุณพระเจ้าแต่เราต้องรู้ว่าเราอยู่ในครอบครัวเดียวกันและเรากำลังไปด้วยกันเพื่อเราจะขับเคลื่อนงานพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเพื่อเราเองนั้นจะผลักดันงานของพระเจ้าให้ไปไกลมากขึ้นและเรามีชีวิตเดียวและถ้าโลกนี้นะพี่น้องมันเสื่อมสูญไปในเวลาสิ่งที่เราทำอะไรที่หลงเหลืออยู่ผมมักจะหนุนใจลูกชายผมเสมอว่าเรามีชีวิตเดียวและทำสิ่งแบบนี้เนี่ยให้มันมีผลต่อนิรันดร อย่าทำหวังเพียงแค่พรุ่งนี้สิ้นเดือนนี้แต่ทำแล้วเนี่ยมีผลต่อนิรันดรแล้วไม่มีอย่างอื่นเลยนอกจากการที่เราเองรับใช้พระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าชีวิตของเรารับใช้พระเจ้าดีกว่าทุกอย่างไม่ใช่สิ่งในโลกนี้ไม่ดีพี่น้องบางสิ่งเราสามารถใช้มาเป็นปอดในงานพระเจ้าได้แต่โลกนี้ก็คือโลกนี้ไม่ใช่บ้านถาวรของพระวจนะของพระเจ้าในข้อนี้ดีไหมครับยกมาเลยครับสามีธรรมกับพี่น้องเอาข้อพระบีที่อยู่ในประเด็นนี้ออกมาเลยครับกิจการบทที่13ข้อที่1ว่าอย่างไรครับคราวนั้นในคริสตจักรที่อยู่ในเมืองอันทิโอกมีบางคนที่เป็นผู้พยากรณ์และอาจารย์มีบารนาบัสซิเมโอนที่เรียกว่านิเกอร์กับลูซิอัสชาวเมืองไซรีนมานาเอลผู้ที่ได้รับการเลี้ยงดูเติบโตขึ้นด้วยกันกับเฮโรดเจ้าเมืองและอะไรครับซาโลเห็นไหมครับว่าชีวิตของเขาเนี่ยอยู่ในเนี้ยสามีทำคุกคีนะครับเพื่อจะมีโอกาสได้หนุนจิตชูใจกันและกันเอาข้อที่สองเลยครับเมื่อคนเหล่านั้นกำลังนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าและถืออดอาหารพระยาเป็นสุดได้ตรัสสั่งว่าจงตั้งบารนาบัสกับซาโลไว้สำหรับการซึ่งเราเรียกให้เขาทำนะเห็นไหมครับการที่เราเองนั้นอยู่ในคริสตจักรของพระเจ้าการขับเคลื่อนของพระเจ้านั้นเห็นชัดเจนมากขึ้นตอนนี้พระเจ้ากำลังให้ทีมผู้นำเนี่ยอธิษฐานและก็เผื่อบารนาบัสกับซาโลเพื่อจะอะไรครับเพื่อไปประกาศกับคนต่างชาติพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทำงานได้ชัดเจนมากขึ้นในการที่เราเองนั้นได้มาร่วมใจกันในคริสตจักรในการนมัสการพระเจ้าพี่น้องถามว่าอยู่ที่บ้านพระเจ้าอยู่กับเราไหมโวแต่พระวิญญาณของพระเจ้าเมื่อพระองค์ทรงเห็นผู้คนของพระเจ้ามานมัสการพระองค์พระองค์สำแดงการเคลื่อนไหวของพระเจ้าได้ชัดเจนได้เห็นมากขึ้นชัดมากขึ้นนี่เราจึงควรจะใช้เวลาในคริสตจักรของพระเจ้าในการขึ้นผ่านและขอการทรงนำของพระเจ้าพี่น้องที่รักนั้นเป็นสิ่งที่ในครอบครัวของเราเราก็ต้องให้พระเจ้าเคลื่อนไหวในครอบครัวเราต้องมีเวลาพาสามีภรรยาเราในการอธิษฐานนมัสการพระเจ้าพาลูกของเรานมัสการพระเจ้าให้พระเจ้าทรงเคลื่อนไหวให้พระเจ้านำทิศทางให้พระเจ้าทรงนำในชีวิตและครอบครัวของเราอย่าให้สิ่งอื่นมาเป็นศูนย์กลางไม่ใช่มุมนี้ใช้มือถืออ่ะพวกนี้ใช้มือถือ
มุมนี้ก็ใช้มือถือมุมนี้ก็ใช้มือถือมี4คนหรือ5คนใช้มือถือคนละมุมเลยมันใช่แล้วเราต้องมีเวลาที่จะมีโอกาสได้พาลูกพาครอบครัวเราในการสวดคำพระเจ้าการนมัสการพระเจ้าในการพูดคุยกับเขาใช้เวลากับเขาสามีธรรมสามีธรรมกับพระเจ้าก่อนหลังจากนั้นเราสามีธรรมกับคนที่อยู่รอบข้างเราพี่น้องอย่าบอกว่าไม่มีเวลานะครับเรามีเวลาเท่ากันแต่เราให้ความสำคัญเรื่องอะไรถ้าเราให้ความสำคัญการใช้เวลากับพระเจ้าเราจะต้องหาเวลาจนได้นั่นแหละนั่งนิทานกับพระเจ้าสงบนิ่งๆใช้เวลานิทานกับพระเจ้าพูดคุยกับพระเจ้าหาเวลาให้ได้ไอ้ทำภาษาแปลกๆทำนิทานกับพระเจ้าก่อนแล้วการสัมมิธรรมกับคนที่อยู่รอบข้างเรามันจะดีขึ้นถ้าเรามีปัญหากับพระเจ้ารับรองมีปัญหากับคนรอบข้างแน่นอนแต่ถ้าเราดีกับพระเจ้าแม้นคนรอบข้างมีปัญหาแต่เราจะพาเขาคืนดีได้แน่นอนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเองนั้นไม่ใช้เวลากับพระเจ้าเลยสิ่งที่มันจะออกมาก็คือสิ่งที่อยู่ข้างในเราที่ไม่มีพระเจ้าสำคัญกับสิ่งนี้มากก็คือการสมมติธรรมยิ่งเราอยู่ด้วยกันมากพี่น้องต้องให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางและคิดจะจัดคิดจะจัดภาษาอังกฤษใช้ว่าโลคัสเชิร์ชคิดจะของดีคุ้มที่ต้องมีพระเยซูเป็นศูนย์กลางถ้าเอากิจกรรมเป็นศูนย์กลางพี่น้องผิดแล้วถ้าเอาดนตรีเป็นศูนย์กลางผิดแล้วถ้าเอาความสัมพันธ์เป็นศูนย์กลางไม่ใช่แล้วแต่ต้องให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางในทุกเรื่องปริมาณไม่ได้เป็นตัววัดการเกิดผลเท่านั้นเพราะแม้แต่ลัทธิสอนผิดก็มีคนเป็นแสนเป็นล้านกันแต่ปริมาณจะมาจากคุณภาพที่เราเองนั้นสัมมิธรรมกับพระเจ้าแล้วปริมาณมันจะตามมาเองต้องมีคุณภาพแล้วปริมาณจะตามมาแต่ปริมาณไม่ได้หมายความทั้งหมดว่าเราเอาไปพระเยซูเป็นศูนย์กลางชีวิตของเราจึงต้องมีพระเยซูเป็นศูนย์กลางทั้งส่วนตัวเราทั้งครอบครัวเราและในคริสตจักรของพระเจ้าอย่าให้อะไรมันมาแย่งพื้นที่ตรงนั้นได้ในชีวิตของเราเราต้องรักษาพื้นที่นั้นไว้รักษาพื้นที่นั้นไว้เหมือนแบบวีรบุรุษของดาวิดที่เขารักษาพื้นนานั้นไว้ต่อสู้กับคนฟิลิสเตีย300คนโอ้ต่อสู้จนแบบคือมันไม่ใช่กำลังมนุษย์แล้วสุดกำลังของมนุษย์ที่เหลือพระเจ้าให้กำลังกับเขา yeah. เขาจะรักษาพื้นที่นานั้นไว้ได้เราเองก็ต้องรักษาป้องกันพื้นที่ในการสัมมิธรรมของเรากับพระเจ้าไว้ในชีวิตของเรา mm-hmm. ต้องรักษาไว้อย่าให้ใครมาแย่งชิงอย่าให้อะไรมาแย่งพื้นที่นี้ mm-hmm. ต้องมีพื้นที่นี้ mm-hmm. พื้นที่เราใช้เวลากับพระเจ้าและใช้เวลากับพี่น้องเราเอเมนไหมครับ mm-hmm. อย่าให้อะไรที่มันมากระทบจนเราเองผูกแย่งพื้นที่ไปต้องมีพื้นที่ตรงนี้อย่างไรก็ต้องมีพื้นที่ตรงนี้จะเหมือนเด็กติดคาเลยก็ต้องรักษาพื้นที่นี้ไว้ในชีวิตของเราเอเมนไหมครับประการที่สามประการที่สามครับประกาศข่าวประเสริฐเราเห็นได้ว่าเปาโลหรือว่าซาโลชื่อเดิมนั้นหลังจากที่เขากลับใจเชื่อพระเยซูเขาไม่ได้รีรอเลยพี่น้องออกประกาศข่าวประเสริฐและคอนเทนต์ของเขาหรือเนื้อหาในการประกาศข่าวประเสริฐคืออะไร
พระเยซูที่ถูกตรึงบนไม้กางเขนและพระองค์ฟื้นขึ้นมาจากความตายเขาไม่ได้พูดเรื่องธรรมบัญญัติอีกแล้วแต่เขาพูดถึงเรื่องพระคุณของพระเจ้าที่พระเยซูรักเขาที่พระเยซูใครเขาที่พระเยซูให้กับเขาอย่างประกาศข่าวประเสริฐชีวิตของเราก็อย่างประกาศข่าวประเสริฐอย่างพูดพระเจ้าดียังไงที่รู้จักพระเยซูและพระองค์ทรงเป็นอย่างไรชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงอย่างไรนี่คือชีวิตที่เปลี่ยนเพราะสัมผัสกับพระคุณของพระเจ้าถ้าเราเองนั้นรู้จักพระคุณของพระเจ้าแต่เราเองไม่พูดเรื่องราวพระเยซูเลยผิดปกติแล้วนะครับเหมือนพี่น้องหลายคนนะเวลาไปกินสมมติว่าไปกินข้าวซอยหรือร้านลาบที่พี่น้องชอบแล้วพี่น้องโทรหาเพื่อนแล้วเพื่อนไปบอกส่งโลมาส่งโลมาเดี๋ยวนี้เลยอันนี้ก็ส่งโลไปให้เลยคืออยากเขารู้จักว่าร้านนี้มันอร่อยใช่ไหมเราก็อยากจะบอกเขาเองส่งโลเคชั่นมาเลยเดียวกันเหมือนกันเลยถ้าเรามีพระเยซูที่ยอดเยี่ยมที่พระองค์ทรงยอดเยี่ยมเราก็ต้องอยากจะพูดไม่ใช่เราโอ้โหเชื่อพระเจ้ามา3ปีแล้วจะไม่มีใครรู้จักเลยว่าเราเป็นคริสเตียนไม่มีใครรู้จักเลยเราปิดเงียบไม่ดีมากพี่น้องแสดงว่าพระคุณไม่ได้เปลี่ยนชีวิตเราแล้วเพราะอะไรเราไม่ตอบสนองพระคุณพระเจ้าเราไม่ได้ตอบสนองความรักพระเจ้าเราไม่ได้ตอบสนองสิ่งที่พระเจ้าทำเพื่อเราเราไม่ได้ดำเนินชีวิตเพราะเรารักพระคุณพระเจ้ามีกระดาษแดงไหมพี่น้องประการที่สี่ประการสุดท้ายเลยข้อที่24มาดูด้วยกันข้อที่24บอกว่าอะไรครับจงขอบพระคุณได้ข้อ24ในกาลาเทียพี่น้องพระเจ้าได้รับเกียรติเพราะชีวิตเปลี่ยนแต่ดูข้อ24ในกาลาเทีย1ข้อ24พี่น้องผมจะไม่ยกอะไรมาโดยที่ไม่มีพระคัมภีร์สนับสนุนแน่นอนดูกาลาเทียบทที่1ข้อ24ว่ายังไงครับขึ้นมาเลยครับถ้าขึ้นไม่ทันแสดงว่าเอาในนี้แหละเร็วดีพวกเขาได้สรรเสริญพระเจ้าก็เพราะอะไรครับข้าพเจ้าเป็นผิดกาลาเทียบทที่1ข้อ24ครับไม่ใช่2ข้อ14พวกเขาได้สรรเสริญพระเจ้าก็เพราะข้าพเจ้าเป็นผิดคริสตจักรหลายที่ในตอนนั้นได้ยินเรื่องราวของซาโลไม่ได้เจอหน้ากันเป็นจำส่วนตัวแต่เขาพูดบอกว่าโอ้คนที่เคยข่มเหงซาโลที่เคยข่มเหงนะแต่ตอนนี้ประกาศความเชื่อของเราแล้วและประกาศความเชื่อเขาคืออะไรความเชื่อในธรรมบัญญัติใช่ไหมไม่ใช่ความเชื่อเขาคือเชื่อในพระเยซูชาวนาซาเรตที่ถูกตรึงบนไม้กางเขนและไถ่เขาและพระองค์ทรงรักเขาและเลือกเขามาเพื่อจะไปประกาศกับคนต่างชาติพี่น้องก็ไปดูนะคำพยานของซาโลหรือเปาโลเนี่ยไม่มีเรื่องอื่นเลยเรื่องนี้แหละในขณะที่ข้าพเจ้ากำลังไปถนนเมืองดามัสกัสมีแสงเกิดเจ้าลงมาจากฟ้าสวรรค์ลงมาที่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าตกหลังมาหลังจากนั้นข้าพเจ้าก็ตาบอดอยู่3วันหลังจากนั้นข้าพเจ้าพูดอยู่เงี้ยตลอดเลยไม่ว่าจะไปต่อหน้ากษัตริย์ที่ไหนก็แล้วแต่เปาโลพูดคำพยานที่เขาได้พบพระเยซูก็เหมือนชีวิตของเราพี่น้องเราพูดพระเยซูที่พระองค์เป็นจริงในชีวิตของเรานั่นแหละในข้อที่4ก็คือเราต้องเป็นป้ายโฆษณาให้กับพระเจ้าป้ายโฆษณาแล้วติดอีออดด้วยนะครับไม่ใช่ป้ายโฆษณาแล้วมืดตึ๊บหมอแล้วไม่เห็นเลยมองไม่เห็นเพราะมันมืดเราเป็นป้ายโฆษณาที่แสงอีออดเจิดจ้าพระเยซูบอกว่าอะไรครับเราเป็นแสงสว่างของโลกและพระองค์ก็พูดกับคริสเตียนหรือสาวกของพระองค์ว่าอะไรเจ้าทั้งหลายเป็นแสงสว่างเป็นเกลือและแสงสว่างและพระเยซูเป็นแสงสว่างของเราและเราเป็นแสงสว่างที่สะท้อนแสงจากพระเยซูออกไปฉะนั้นในเราจึงไม่มีความมืดเพราะพระองค์ทรงเป็นแสงสว่างในชีวิตของเราเอเมนไหมครับลูกพระเจ้าจึงต้องเป็นแสงสว่างในการประกาศข่าวประเสริฐในการสำแดงความดีในการสำแดงความมีน้ำใจในการสำแดงการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในการทำสิ่งดีต่างๆไม่ใช่คริสเตียนรู้จักพระคุณของ
ของพระเจ้าแล้วไม่ทำดีอะไรเลยไม่ใช่แต่คนที่รู้จักพระคุณของพระเจ้าจริงจะสำแดงความดีของพระเจ้าในชีวิตของเขาออกไปจริงจะสำแดงพระคุณของพระเจ้าออกไปมากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นเหมือนพระเจ้าของพระเจ้าบอกว่าฉายแสงจนเต็มวันฉายแสงดวงอาทิตย์ที่มันฉายแสงจนเต็มวันเต็มวันหมายความว่ามันเจิดจ้ามากเลยตอนเช้าอาจจะแสงอ่อนแล้วก็แรงขึ้นเรื่อยๆ 11 โมงผู้หญิงไม่ค่อยกล้าออกจากบ้านเพราะอะไรครับกลัวหน้าดำเพราะแสงมันจ้ามากเจิดจ้าซาโลมอนบอกว่าอะไรครับเขาสรรเสริญพระเจ้าเพราะข้าพเจ้าเป็นเหตุเป็นเหตุอะไรเป็นเหตุให้เขาสรรเสริญพระเจ้าเพราะเปาโลเป็นยังไงเปาโลแต่ก่อนเคยข่มเหงแต่เดี๋ยวนี้ประกาศเรื่องราวพระเจ้าแต่ก่อนเคยข่มเหงแต่ก่อนเคยทำร้ายคริสตจักรแต่เดี๋ยวนี้นำพาคนเข้าสู่คริสตจักรของพระเจ้าประกาศตั้งคริสตจักรของพระเจ้านี่คือชีวิตของคนที่พบพระคุณพระเจ้านี่คือชีวิตของผู้ที่ได้เห็นข่าวประเสริฐของพระเจ้าและนี่คือชีวิตที่พระเจ้าคาดหวังจากเราชีวิตเปาโลเองถ้ามีแต่เปาโลและซาโลเขาจะเป็นฟาริสีเหมือนเดิมครับแต่ที่เขาเปลี่ยนเป็นนักตั้งคิดจักรเพราะพระเจ้าอยู่ในแผนการชีวิตเขาและพระองค์ทรงเป็นฮีโร่ในชีวิตของเขาและพระองค์ทรงเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาเปลี่ยนในชีวิตและที่เขาเปลี่ยนชีวิตเพราะเขาพบคุณของพระเจ้าไงพบข่าวประเสริฐของพระเจ้าไงถ้าเขาไม่พบข่าวประเสริฐอาจจะได้ชื่อว่าเป็นฟาริสีที่เคร่งครัดที่สุด wow. เป็นฟาริสีที่จัดการกับคริสเตียนมากที่สุดเลยแต่เพราะว่าซาโลพบพระคุณของพระเจ้าจึงทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ yeah. เปลี่ยนจากคนที่ข่มเหงกลายเป็นคนที่รับใช้พระเจ้า yeah. ชีวิตของเราก็เหมือนกันไม่ต้องชีวิตในอดีตของเราอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เราดูเหมือนมันไม่มีค่าที่ดูเหมือนไม่มีคนสนใจที่ดูเหมือนมันไม่ไปไหนแต่ถ้าเราพบพระคุณพระเจ้าและยอมให้พระคุณพระเจ้าเข้ามาในชีวิตชีวิตของท่านจะเปลี่ยนไปเลยไม่เหมือนเดิมผมไม่ได้สัญญาแต่พระเจ้าสัญญาพี่น้องอธิษฐานขอพระเจ้าด้วยกัน